ภูมิธรกันหน่อยนะครับอันนี้ตอบรายวันเลยเนกะี่ยวข้องกับเรื่องของข้าวสิปีตั้งแต่ท่านได้ไปจัดงานทานอาหารแล้วก็โชว์ของข้าวให้ดูเนี่ยนะครับก็ยังตอบคําถามในทุกวันตั้งแต่วันที่ไปตรวจโกดังอ่ะ่นะครับล่าสุดกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ความเป็นห่วงเรื่องของสารปนเปื้อนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคุณภูมิธรรมเวชยชัย,ชยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองบอกว่าก็นี่ไงตนเองได้พิสูจน์ให้เห็นตั้งแต่ขั้นตอนแรกแล้วว่าสภาพกายภาพของข้าวมันยังดี แม้สีของมันเนี่ยจะเปลี่ยนไปบ้างคุณภาพมันไม่เหมือนข้าวใหม่แต่ว่ามันทานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยขอเลยอย่าดราม่าในเรื่องนี้เพราะเป็นเพียงการสรุปสภาพทางกายภาพของข้าวแล้วถ้าเกิดใครต้องการที่จะตรวจสอบก็สามารถตรวจสอบได้ในการตรวจพิสูจน์เนี่ยนะครับก็มีทั้งสื่อมวลชนมีทั้งข้าราชการรวมถึงเซอร์เวเยอร์ ที่เป็นผู้ลงทะเบียนตรวจเข้าไปต่างประเทศที่ต่างประเทศยอมรับตามมาตรฐานรวมถึงผู้ส่งออกและก็โรงสีต่างๆที่มั่นใจว่าสามารถทําได้พร้อมที่จะนําข้าวเหล่านี้ไปประมูลซึ่งในกระบวนการการส่งออกเอกชนเขามีขั้นตอนในการปรับปรุงข้าวเข้าใจว่าน่าจะทําให้คุณภาพมันดีขึ้นด้วยส่วนจําเป็นจะต้องให้สาธารณาสุขหรือว่านักวิชาการใดๆไปตรวจสอบเพิ่มเติมหรือเปล่าคุณภูมิทําชี้แจงแบบนี้นะครับว่าให้เป็นไปตามกระบวนการ เพราะการวิจารณ์เพียงแค่อย่างเดียวไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆกับข้าวกว่า1 5 0 0 0 0กระสอบยืนยันว่าตนเองไม่ได้ท้าทายใครเพียงแต่ต้องการพิสูจน์ว่าเนี่ยคือสิ่งที่ควรจะทำเพื่อเตรียมการเปิดประมูลเพราะว่าราคามันได้ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนแต่หากยังดราม่าก,กันไม่จบเดี๋ยวมันจะหนักกว่าเดิมกังวลว่าจะไม่สามารถประมูลกันได้อีก<ะ>ความเสียหายมันก็จะเกิดไงคุณภูมิธรรมยังขอให้เชื่อว่าประเทศที่รับซื้อไปเนี่ยนะครับหรือว่า ผู้ค้าผู้ส่งออกเจ้าของโรงสีเขาไม่นําข้าวเน่าไปขายแน่นอนเพราะถ้าหากจะขายเนี่ยมันก็ต้องมั่นใจไม่เช่นนั้นขายไปแล้วก็ไม่มีใครมารับซื้อประเทศที่รับซื้อก็ต้องตรวจสอบรับอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นอย่าดราม่าไปมากกว่านี้ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่อันนี้ก็เคารพนะครับแต่ยืนยันในกระบวนการว่าทำตามขั้นตอนแล้วก็กระบวนการแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้ว ส่วนข้าวดังกล่าวจะประมูลเพื่อส่งออกเพียงอย่างเดียวหรือประมูลเพื่อจําหน่ายบริโภคในประเทศด้วยหรือไม่นั้นเนี่ยคุณภูมิทําชี้แจงแบบนี้ครับว่าส่งออกอย่างเดียวมันก็ไม่พอแล้ว oh. ความต้องการในตลาดแอฟริกาที่เขาบอกว่าเขาต้องการใช่ไหมฮะ oh. ออโดยเฉพาะตลาดแอฟริกาเนี่ยหนึ่งตันจึงต้องการประมูลแบบยกกองทีเดียวคือไม่สามารถแบ่งขายในประเทศหรือว่าแบ่งขายแบบแบบแยกได้อะครับ oh. คุณภูมิทํายังชี้แจงกรณีที่เคยมีผู้ชนะการประมูลข้าว แล้วกลายเป็นว่าเนี่ยไม่นําข้าวออกไปคือก็ยอมรับว่าเกิดขึ้นจริงประมาณสัก4ี่หครั้งเพราะว่าราคาข้าวในครั้งนี้เนี่ยมันสูงมากเมื่อประมูลแล้วราคากลับตกหากรับไปก็ต้องขาดทุนดังนั้นจึงเกิดการฟ้องร้องกันโดยองค์การทางสินค้าอยู่ระหว่างการฟ้องร้องก็เลยยืนยันว่ามีผู้ประมูลทิ้งข้าวไม่ใช่เพราะข้าวเน่าแต่เป็นเพราะราคาในปีนั้นเนี่ยมันตก คือเหมือนรับไปแล้วแบบเอาราคามันไม่ได้อะ่ะเลยเปลี่ยนหาแนวทางในการที่ไม่ส่งออกแล้วใช,ใช่ไหมฮะส่วนการประมูลครั้งนี้เนี่ยก็จะเขียนกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนเลยว่า ใครที่ให้ราคาสูงสุด5อันดับแรกมีสิทธิชนะการประมูลข้าวไป mm hmm. เผื่อกรณีที่มีคนสละสิทธิ์ mm hmm. ก็จะสามารถไปตรวจสอบคุณภาพข้าวก่อนได้ mm hmm. ซึ่งข้าวจากโครงการจำนำข้าวเนี้ย mm hmm. ไม่มีค้างสต็อกในโครงการจำนำข้าวแล้ว uh huh. แล้วก็กโกดังที่ว่าเนี่ยนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบ mm hmm. ก็เหลือเพียง2โกดังสุดท้ายเท่านั้นเท่ากับว่าถ้าฟังคุณภูมิธรรมให้สัมภาษณ์แบบนี้ ข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวน่าจะส่งออกอย่างเดียวไม่ได้ขายในประเทศไทยใช่ไหมคะส่งออกก็ไม่พอแล้วท,ที่ท่านพูดเนี่ยนะคะ